กัดถีสูตรว่าด้วยภิกษุละธรรมสิประการจากถึงความเจริญงอกงามในธรรมวินัยสมัยหนึ่งท่านพระมหาจุนทะอยู่ที่สหชาติวันในแคว้นเจตีณนะที่นั้นแหลท่านพระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปกติกล่าวโอ้อวดในการบรรลุคุณวิเศษทั้งหลายว่าเราเข้าปฐมฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าทุติยะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าตติยะฌานก็ได้ออกก็ได้ เข้าจตุตาชานก็ a, umas, ได้ออกก็ได้เข้าอากาสานัญจายตนะชานก็ได้ออกก็ได้เข้าวิญญาณัญจายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าอากินจัญญายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้ เข้าสัญญาเวทายิตานิโรธก็ได้ออกก็ได้พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานฉลาดในสมาบัติฉลาดในจิตของผู้อื่นฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นย่อมไล่เลียงสอบถามซักถามภิกษุนั้น ภิกษุนั้นอันพระตถา,าคตหรือสาวกของพระตถา,าคตผู้ได้ฌานฉลาดในสมาบัติฉลาดในจิตของผู้อื่นฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นไล่เลียงสอบถามซักถามย่อมถึงความเป็นผู้เปล่าไม่มีคุณไม่เจริญถึงความพินาศ ถึงความไม่เจริญและความพินาศพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานผู้ฉลาดในสมบัติผู้ฉลาดในจิตของผู้อื่นผู้ฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นกำหนดใจด้วยใจแล้วกระทำไว้ในใจซึ่งภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า เพราะเหตุอะไรหนอท่านผู้นี้จึงเป็นผู้มีปกติกล่าวโอ้อวดในการบรรลุคุณวิเศษทั้งหลายว่าเราเข้าปฐมฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าทุติยะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าตติยะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าจตุตาฌานก็ได้ออก ก็ได้เข้าอากาสานัญจายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าวิญญาณัญจายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าอากินจัญญายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้ เข้าสัญญาเวทายิตันิโรธก็ได้ออกก็ได้พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานผู้ฉลาดในสมบัติผู้ฉลาดในจิตของผู้อื่นผู้ฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นกำหนดใจด้วยใจอย่างนี้แล้วย่อมรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้กระทำศีลให้ขาดกระทำศีลให้ทะลุกระทำศีลให้ด่างกระทำศีลใ,ให้พร้อยไม่กระทำความเพียรติดต่อไม่ประพฤติติดต่อในศีลทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นผู้ทุศีลตลอดกาลนานก็ความเป็นผู้ทุศีลน,นี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัย ที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธามีความประพฤติไม่สมควรก็ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธานี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้มีการสดับน้อย มีความประพฤติไม่สมควรก็ความเป็นผู้มีการสดับน้อยนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวิน Mul ัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้ว่ายากมีความประพฤติไม่สมควรก็ความเป็นผู้ว่ายากนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคต ทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้มีมิตรชั่วก็ความเป็นผู้มีมิตรชั่วนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้เกียจคร้านก็ความเป็นผู้เกียจคร้านนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัย ที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้มีสติหลงลืมก็ความเป็นผู้มีสติหลงลืมนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้หลอกลวงก็ความเป็นผู้หลอกลวงนี้แหล เป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้เลี้ยงยากก็ความเป็นผู้เลี้ยงยากนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาสาม ก็ความเป็นผู้มีปัญญาสามนี้แลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนสหายพึงกล่าวกับสหายอย่างนี้ว่าดูกระสหายเมื่อใดกิจที่ควรกระทำด้วยทรัพย์มีอยู่แก่ท่าน ท่านพึงบอกเราให้ทราบเราจะให้ทรัพย์แก่ท่านสหายอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเมื่อมีกิจที่ควรกระทำด้วยทรัพย์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วจึงบอกกับสหายอย่างนี้ว่าดูกระาสหายเราต้องการทรัพย์ขอท่านจงให้ทรัพย์แก่เราสหายนั้นก็ตอบอย่างนี้ว่าดูกระาสหาย ถ้าเช่นนั้นท่านจงขุดลงไปในที่นี้สหายอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเมื่อขุดลงไปในที่นั้นไม่พึงพบทรัพย์จึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระราสายท่านได้พูดพล่อยๆกับเราได้กล่าวคำเทศกับเราว่าท่านจงขุดลงไปในที่นี้สหายนั้นจึงพูดอย่างนี้ว่า ดูกระสหายเราหาได้พูดพลอยลอยๆไม่หาได้กล่าวคำเท็จไม่ท่านจงขุดลงไปในที่นี้เถิดสหายอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเมื่อขุดลงไปแม้ในที่นั้นก็ยังไม่พบทรัพย์จึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านได้พูดพลอยๆกับเราได้กล่าวคำเท็จกับเราว่าจงขุดลงไปในที่นี้ สหายนั้นตอบอย่างนี้ว่าเราหาได้พูดพลอยๆไม่หาได้กล่าวคำเท็จไม่ถ้าเช่นนั้นท่านจงขุดลงไปในที่นี้สหายอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเมื่อขุดลงไปแม้ในที่นั้นก็ไม่พบทรัพย์จึงพูดอย่างนี้ว่าดูกระสหายท่านพูดพลอยๆแก่เรา ท่านได้กล่าวคำเทศกับเราว่าจงขุดลงไปในที่นี้สหายนั้นก็ตอบอย่างนี้ว่าดูกระสหายเราหาได้พูดพลอยๆไม่หาได้กล่าวคำเทศไม่แต่ว่าเราถึงความเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านไปซึ่งมีใช่กำหนดรู้ด้วยใจแม้ฉันใด ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีปกติกล่าวโอ้อวดในคุณวิเศษทั้งหลายว่าเราเข้าปฐมฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าทุติยฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าตัติยฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าจตุตาฌานก็ได้ ออกก็ได้เข้าอากาสานันจายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าวิญญาณันจายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าอากินจัญญาตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้ เข้าสัญญาเวทายิตันิโรธก็ได้ออกก็ได้พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานผู้ฉลาดในสมบัติผู้ฉลาดในจิตของผู้อื่นผู้ฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นย่อมไล่เลียงสอบถามซักถามภิกษุนั้นภิกษุนั้น อันพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานผู้ฉลาดในสมาบัติผู้ฉลาดในจิตของผู้อื่นผู้ฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นไล่เลียงสอบถามซักถามอยู่ย่อมถึงความเป็นผู้เปล่าไม่มีคุณไม่เจริญพีนาต ความไม่เจริญและความพินาศพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานผู้ฉลาดในสมาบัติผู้ฉลาดในจิตของผู้อื่นผู้ฉลาดในอันกำหนดรู้จิตของผู้อื่นกำหนดใจด้วยใจแล้วก็ทําไว้ในใจซึ่งภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าเพราะเหตุอะไรหนอ ท่านผู้นี้จึงเป็นผู้มีปกติกล่าวโอ้อวดในการบรรลุคุณวิเศษทั้งหลายว่าเราเข้าปฐมฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าทุติยะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าตติยะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าจตุตาชานก็ได้ออกก็ได้ เข้าอากาสานัญจายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าวิญญาณัญจายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าอากินจัญญายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าสัญญาเวทายตานิโรดก็ได้ออกก็ได้ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานผู้ฉลาดในสมาบัติผู้ฉลาดในจิตของผู้อื่นผู้ฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นกำหนดใจด้วยใจแล้วย่อมรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ทำให้ขาดทำให้ทะลุทำให้ด่าง ทำให้พร้อยไม่กระทำความเพียรติดต่อไม่ประพฤติติดต่อในศีลทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นผู้ทุศีลตลอดกาลนานก็ความเป็นผู้ทุศีลนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธา มีความประพฤติไม่สมควรก็ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธานี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้มีการสดับน้อยมีความประพฤติไม่สมควรก็ความเป็นผู้มีการสดับน้อยนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัย ที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้ว่ายากมีความประพฤติไม่สมควรก็ความเป็นผู้ว่ายากนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวิไนทยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้มีมิจฉ ua ก็ความเป็นผู้มีมิตรชั่วนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้เกียจคร้านก็ความเป็นผู้เกียจคร้านนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้ เป็นผู้มีสต so so ิหลงลืมก็ความเป็นผู้มีสติหลงลืมนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้หลอกลวงก็ความเป็นผู้หลอกลวงนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว ท่านผู้นี้เป็นผู้เลี้ยงยากก็ความเป็นผู้เลี้ยงยากนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาสามก็ความเป็นผู้มีปัญญาสามนี้แหลเป็นความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนั้นแหลไม่ละธรรมสิบประการนี้แล้วจักถึงความเจริญงอกงามภัยบุญในธรรมวิไนนี้ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ภิกษุนั้นแหลละธรรมสิบประการนี้แล้วจึงจักถึงความเจริญงอกงาม ภัยบุญในธรรมวินัยนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้จบกัดถีสูตร